วิธีเพาะถั่วแขกง่ายๆมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก้อยจะเอาวิธีการเพาะถั่วแขกมาฝากนะคะเพาะเป็นต้นกล้าพร้อมปลูกด้วยวิธีการง่ายๆเพาะแล้วงอกแน่นอน 100% ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เช่นเคยนะคะอย่างแรกขั้นแรกที่สำคัญมากๆก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะควรจะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สดใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่หมดอายุค่ะสำหรับอุปกรณ์เพาะของก้อยจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ห้องครัวค่ะเอามาตัดครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นกล่องที่มีฝาปิดแล้วก็เป็นน้ำอุ่นค่ะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้เมื่อเราเตรียมของเสร็จแล้วก็จะไปเริ่มเพาะกันเลยค่ะขั้นแรกวิธีการเพาะก็จะเทเมล็ดใส่ในทิชชู่ห้องครัวค่ะโดยเราจะเทแค่จำนวนที่เราจะต้องการเพาะนะคะจากนั้นเราก็จะเขียนป้ายชื่อแปะลงไปในกระดาษทิชชู่เพื่อเวลาเราเพาะก็จะได้จำได้ว่าเมล็ดนี้เป็นของอะไรนะคะเวลาที่เราเพาะหลายๆชนิดมันจะเกิดการสับสนถ้าเราไม่เขียนชื่อค่ะจากนั้นเราก็จะห่อกระดาษทิชชู่ห้องครัวค่ะขั้นตอนต่อไปง่ายมากๆเลยคือการเทน้ำลงไปหรือว่าเราจะใช้จุ่มน้ำลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็บีบเอาส่วนเกินออกจากนั้นก็วางเมล็ดไว้ด้านล่างเหมือนในคลิปเลยนะคะปิดฝาแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติประมาณ 3-7 วันก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะเวลาเราเพาะเราสามารถเพาะได้หลากหลายชนิดหลายเมล็ดนะคะแต่ว่าต้องเขียนชื่อให้ครบค่ะก็รอแค่3วันเท่านั้นนะคะเมล็ดก็เริ่มงอกแล้วค่ะรอให้เมล็ดมีรากขาวๆยาวประมาณในคลิปนะคะไม่ควรยาวเกินไปและไม่ควรสั้นเกินไปกะเอาประมาณในคลิปเลยถือว่าโอเคค่ะจากนั้นก็นำไปเพาะต่อในวัสดุเพาะที่มีดินนะคะส่วนวัสดุเพาะก็จะใช้เป็นพลาสติกในคลิปนะคะแต่เพื่อนมีอะไรก็สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นพวกถ้วยโยเกิร์ตหรือว่าวัสดุเพาะขนาดเล็กเอามาใส่ดินให้เต็มค่ะดินก็จะเป็นดินผสมพร้อมปลูกหรือว่าดินผสมเองก็ได้แล้วก็มีเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือใช้ถาดรองที่วัสดุเพาะด้วยนะคะก็จะใช้เป็นโฟมที่ใส่อาหารค่ะที่เหลือๆนะคะเอามาล้างแล้วก็ตากให้แห้งนำมาใช้เป็นถาดรองวัสดุเพาะค่ะจะทำให้รักษาความชื้นได้ดีเมล็ดงอกดีต้นโตและก็แข็งแรงแล้วก็น้ำไม่ขาดน้ำไม่พร่องนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มให้ดินกับน้ำดูดกันให้ดีค่ะแนะนำเทคนิคนะคะก็คือการทำให้รากของเมล็ดนั้นเดินดีมากขึ้นติดเร็วมากขึ้นก็คือใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดลงไปในดินค่ะก่อนที่จะปลูกแล้วก็รอให้ดินเขาเซตตัวดีๆก่อนจากนั้นก็หย่อนเมล็ดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดค่ะเมล็ดที่เราเพาะไว้นะนี่ค่ะเป็นถั่วอินเกงแบบแบนนะคะหรือว่าเป็นถั่วแขกแบบฝักแบนเราก็จะเอาป้ายนะคะวางไว้ตรงที่เราจะทำการเพาะนะคะเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งจากนั้นใช้ตะเกียบค่ะจุ่มลงไป3หลุมนะคะลึกประมาณ 1-1.5 นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดที่มีรากนะคะขาวๆเนี่ยใส่ลงไปก็จะเอาเมล็ดหลุมละกระถางละ3เมล็ดนะคะเพื่อให้เขางอกเนาะก็จุ่มลงไปแบบนี้ค่ะแค่3เมล็ดนะคะเอาตรงกลางตรงนี้ค่ะจิ้มลงนะเลือกอันที่มันมีรากก็ดีค่ะจะได้งอกเร็วเสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วนะคะจิ้มลงไปเบาๆให้มันลึกสักหน่อยนึงประมาณนี้นะคะเห็นเมล็ดอยู่นิดนึงนะคะจากนั้นเอาตะเกียบค่ะเกลี่ยให้ดินกลบเมล็ดทั้งหมดบางๆนะคะถั่วถ้าฝังลึกเกินไปเมล็ดจะเน่านะคะควรจะฝังไว้ปริ่มๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ฟ็อกซี่นะคะฉีดพ่นเป็นการให้ความชื้นอีกรอบนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ก้อยหยอดเมล็ดไปประมาณ 3-5 วันก็เริ่มเห็นเขียวๆแล้วนะคะ
หลังจากที่มีใบเขียวใบแรกขึ้นมาต่อไปก็จะงอกเร็วมากเลยค่ะเมื่อต้นกล้างอกแล้วนะคะเราอยากให้ต้นกล้าผลิตใบจริงใบเลี้ยงที่ใหญ่แล้วก็เขียวสดให้เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในฟ็อกซี่แล้วก็ใช้ในการสเปรย์ฉีดให้ปุ๋ยเป็นทางใบได้ด้วยนะคะวิธีการนี้จะให้ผักนะคะโตเร็วมากเลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะและนี่ก็คือต้นกล้าพร้อมปลูกที่ก้อยเพาะมาค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ30วันนะคะในคลิปคือ34วันเพราะว่าก้อยไม่มีเวลาในการปลูกท่านเพื่อนมีเวลาการปลูกก็ประมาณ28วันก็สามารถลงปลูกได้แล้วนะคะวันนี้ก้อยจะเอาต้นถั่วมาปลูกนะคะถั่วที่เขาเตรียมไว้ก็งอกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกในดินในแปลงเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมแปลงตอนที่เราเตรียมแปลงเราก็เพาะต้นกล้าเมล็ดของถั่วไว้ได้เลยนะคะเพื่อเวลาที่เราปลูกมันจะได้โตทันกันเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็ปลูกต้นกล้าได้เลยค่ะสะดวกมากๆทีนี้ก้อยก็เตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วต้นกล้าก้อยก็โตแล้วนะคะนี่ค่ะก้อยก็จะเอาต้นกล้าลงปลูกนะหลุมนี้ก็จะปลูกด้วยกันทั้งหมด2ต้นตามต้นกล้าที่ก้อยเพาะไว้เลยนะคะขั้นแรกก็จะขุดหลุมให้ลึกสักประมาณ 2-3 นิ้วค่ะใช้พวกขุดนะคะแบบง่ายๆเนาะดินมันจะง่ายมันจะร่วนค่ะเพราะว่าเราเตรียมแปลงร่วนซุยไว้หมดแล้วก็จะปลูกไม่ยากเลยนะคะขุดก็ไม่ยากใครที่ไม่ได้เตรียมแปลงจะปลูกลงแบบนี้ก็ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสัก1กำมือคว่ำๆนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาต้นกล้าลงกันเลยค่ะพอเอากระถางที่เพาะออกนะคะก็ตกใจมากค่ะรากเยอะมากๆเลยนี่คือข้อดีของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะรากหากินเก่งมากเลยค่ะโตเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าดินมันค่อนข้างจะหลวมเนาะเพราะว่าก้อยรดน้ำก่อนมาค่อนข้างจะแฉะนะคะโอเคทีนี้ก้อยก็จะเอาต้นกล้านะลงไปในหลุมค่ะเนี่ยค่ะประคองต้นกล้าลงในหลุมแล้วก็ตั้งตรงๆนะคะลงในหลุมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินรอบนะปิดลงไปปิดลงไปตะล่อมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดินรอบๆโคนนะปิดลงไปแล้วก็มือกดลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ดินเก่ากับดินใหม่เขาสมานกันนะคะเสร็จแล้วก็วาดเป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็วาดเป็นวงกลมจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะสำหรับคลิปวิธีการปลูกต้นถั่วแขกวิธีการเพาะต้นกล้าพร้อมปลูกของถั่วแขกก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามที่ยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ